อยากชวนพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ดูในพระธรรมหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่11นะครับหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่11อาทิตย์นี้เราจะกลับมาที่ซีรีส์ภาพรวมของพระคัมภีร์นะครับช่วงนี้คริสตจักรของเรากำลังศึกษาภาพรวมของพระคัมภีร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่11ถึงบทที่16นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูในพระธรรมหนึ่งพงศกษัตริย์นะครับผมจะขอสรุปในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันก่อนหน้านี้ตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลนะครับคือตั้งแต่แรกนะครับบทที่หนึ่งของพระธรรมปฐมกาลเราเห็นว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งมนุษยชาตินะครับอาดัมและเอวาเป็นมนุษย์สองคนแรกที่พระเจ้าสร้างและหลังจากเขาถูกล่อลวงและกบฏต่อพระเจ้าก็มีการลงโทษเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าบอกนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับเราเห็นพระเจ้าเข้ามาด้วยคำสัญญาด้วยนะครับและพระเจ้าก็ไม่ได้ให้คำสัญญาแค่ข้อเดียวนะครับแต่เราเห็นในพระธรรมปฐมกาลมีหลายๆข้อที่พระเจ้าให้กับคนของพระองค์อย่างเช่นพระเจ้าบอกว่าจะมีพงพันธุ์ของผู้หญิงคนหนึ่งมาทำให้หัวของมารแหลกจะมีผู้หนึ่งที่เป็นลูกหลานของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบที่จะนำพระพรมาสู่คนทั่วโลกแล้วก็ท้ายเล่มปฐมกาลนะครับเราเห็นว่าจะมีคนหนึ่งออกมาจากเผ่ายูดาห์นะครับที่จะครอบครองโลกนี้หรือที่พระคัมภีร์บอกว่าชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังคนคนนี้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เราจะมาถึงการสำเร็จพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูชาวอิสราเอลก็ตกเป็นทาสในอียิปต์400ปีนะครับหลังจากนั้นพระเจ้านำเขาออกมาผ่านทางโมเสสเขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีพระเจ้าทำพันธสัญญากับชาวอิสราเอลและอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาผ่านทางเต็นท์นัดพบและจากนั้นนะครับเขาเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ให้กับเขาแต่เราก็เห็นว่ามีปัญหาหลายอย่างซึ่งปัญหาหลักอย่างหนึ่งของชาวอิสราเอลคือเขานมัสการรูปเคารพแทนที่จะนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับแล้วเมื่อชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันนะครับเขาเรียกร้องกษัตริย์เพราะเขาอยากเป็นเหมือนชนชาติอื่นๆที่อยู่รอบข้างเขาพระเจ้าก็อนุญาตให้มีซาอูลมาปกครองชาวอิสราเอลแต่เมื่อซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าปฏิเสธซาอูลและตระกูลของเขาต่อไปตระกูลต่อไปเป็นตระกูลของดาวิดเขาเป็นตัวละครที่สำคัญในเรื่องราวของพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าสัญญากับกษัตริย์ดาวิดใน2ซามูเอลบทที่7ว่าจะมีคนมาจากตัวดาวิดเองนะครับที่พระองค์ที่พระเจ้าจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจเป็นคนเดียวกันที่พระธรรมปฐมกาลได้ให้คำสัญญาถึงพระองค์นั้นก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคือผู้ที่จะครอบครองเป็นเชื้อสายของดาวิดที่จะครอบครองโลกและบรรดาประชาชาติตลอดไปเพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นว่าตั้งแต่ต้นเล่มปฐมกาลพระเจ้าค่อยๆให้คำสัญญากับคนของพระองค์แล้วมันเริ่มเจาะจงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มจากมนุษย์สองคนแรกก่อนเริ่มจากผู้หญิงก่อนแล้วทีนี้พอถึงอับราฮัมเราเห็นว่าคำสัญญาจะสำเร็จผ่านทางเชื้อสายของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและท้ายเล่มปฐมกาลก็คือเป็นยูดาห์คนที่จะครอบครองและบรรดาประชาชาติจะเชื่อฟังผู้นั้นก็จะมาจากเผ่ายูดาห์แล้วในพระธรรม2ซามูเอลนะครับเราก็เข้าใจกันว่ากษัตริย์องค์นี้จะมาจากตระกูลของดาวิดจนมาถึงพระธรรมหนึ่งพงศกษัตริย์ณเวลานี้นะครับเราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศกษัตริย์ซึ่ง10บทแรกของพระธรรมหนึ่งพงศกษัตริย์ให้เราเห็นภาพการเลืองอำนาจของซาโลมอนนะครับหลังจากเราเห็นในพระธรรมหนึ่งพงศกษัตริย์ว่ากษัตริย์ดาวิดเสียชีวิตแล้วและคนที่ได้เป็นกษัตริย์ต่อไปก็คือซาโลมอนเป็นลูกชายของบาตเชบานะครับซาโลมอนจะได้ครอบครองแทนพ่อของเขาพระเจ้าก็ให้สติปัญญาความมั่งคั่งและเกียรติกับโซโลมอนนะครับพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่
ล่ำรวยที่สุดและมีสติปัญญามากที่สุดเขาก็สร้างพระวิหารให้พระเจ้าพระคัมภีร์ก็ให้เราเห็นภาพของความยิ่งใหญ่ของโซโลมอนนะครับที่พระเจ้าให้กับเขาซึ่งเราได้ดูด้วยกันว่าโซโลมอนเนี่ยเป็นภาพที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ด้วยแต่วันนี้นะครับเราจะได้เห็นภาพที่ตรงกันข้ามกับครั้งที่แล้วมันจะไม่ได้เป็นภาพของการเลืองอำนาจของโซโลมอนแต่จะเป็นภาพการล้มลงของเขาต่างหากอยากให้เรามาดูในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่11ด้วยกันนะครับพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่11ผมจะอ่านในข้อ1ถึงข้อ4นะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าพระราชาโซโลมอนทรงรักหญิงต่างชาติหลายคนนอกจากพระธิดาของฟาโรแล้วมีหญิงโมอับหญิงอัมโมนหญิงเอโดมหญิงไซดอนและหญิงฮิตไทซึ่งเป็นประชาชาติที่พระยาเวห์ตรัสกับคนอิสราเอลว่าพวกเจ้าอย่าแต่งงานกับพวกเขาหรืออย่าให้พวกเขามาแต่งงานกับพวกเจ้าเพราะพวกเขาจะหันจิตใจของพวกเจ้าไปตามพระต่างๆของเขาอย่างแน่นอนโซโลมอนทรงติดพันหญิงเหล่านี้ด้วยความรักพระองค์ทรงมีมเหสี700คนและนางห้าม300คนและบรรดามเหสีของพระองค์ก็หันพระทัยของพระองค์ไปเสียต่อมาเมื่อโซโลมอนทรงพระชราแล้วบรรดามเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยของพระองค์ไปตามพระอื่นๆและพระทัยของพระองค์ไม่ภักดีต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ไม่เหมือนอย่างพระทัยของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์พี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเจ้าห้ามชาวอิสราเอลไม่ให้ไปแต่งงานกับคนต่างชาติเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าบอกว่าเขาจะทำให้เจ้าไปนมัสการรูปเคารพของเขาพระเจ้าเลยห้ามนะครับแต่โซโลมอนไม่ฟังมีผู้หญิงตั้ง700คนและนางห้ามหรืออาจจะเรียกว่าเมียน้อย300คนโซโลมอนไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วให้เรามาดูการตอบสนองของพระเจ้าในข้อที่9ถึงข้อที่12นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวกริ้วโซโลมอนเพราะพระทัยของท่านได้หันไปจากพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครั้งแล้วและได้ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่นๆแต่ท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเวเพราะเจ้าทำเช่นนี้และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้าเราจะฉีกอาณาจักรจากเจ้าอย่างแน่นอนและมอบให้ข้าราชการของเจ้าอย่างไรก็ตามเพื่อเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่ทำในสมัยของเจ้าแต่เราจะฉีกมันออกจากมือบุตรของเจ้าพระเจ้าตอบสนองยังไงครับพระเจ้าไม่พอใจครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระเจ้าโกรธซาโลมอนเพราะเขาไปนมัสการพระต่างประเทศไม่ได้นมัสการพระยาเวห์เท่านั้นซึ่งในบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าได้ระบุไว้ได้ให้ไว้กับอิสราเอลในพระธรรมอพยพนะครับพระคัมภีร์บอกในพระบัญญัติข้อแรกว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราแต่เกิดอะไรขึ้นครับในสถานการณ์นี้ผู้เป็นผู้นำของอิสราเอลผู้เป็นผู้นำคนของพระเจ้าได้นมัสการพระต่างดาวไม่ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและนอกจากนั้นนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17พระคัมภีร์บอกแล้วว่าอย่าให้เขาในที่นี้หมายถึงกษัตริย์นะครับนี่เป็นข้อปฏิบัติที่กษัตริย์ของชนชาติของพระเจ้าจะต้องรักษาอย่าให้เขามีภรรยามากเพื่อจิตใจของเขาจะไม่หันเหไปนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโซโลมอนนะครับเขาแต่งงานกับผู้หญิงหลายคนแล้วในที่สุดใจของเขาถูกหันเหไปจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังนะครับพระเจ้าบอกกับโซโลมอนในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่11ข้อ11ว่าพระองค์จะฉีกอาณาจักรไปจากโซโลมอนแน่นอนเขาจะสูญเสียอาณาจักรเขาจะไม่ได้ครอบครองอิสราเอลทั้งหมดนะครับเพราะการไม่เชื่อฟังของเขาฉะนั้นนะครับเราเห็นกันว่าก
การไม่เชื่อฟังของโซโลมอนการนมัสการรูปเคารพการทำบาปของโซโลมอนนำมาซึ่งการแตกแยกเราอาจจะบอกว่าเป็นเหมือนภาพที่เราเห็นในสวนเอเดนครับเมื่ออาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังมันก็นำมาซึ่งการลงโทษในสถานการณ์นี้ก็เหมือนกันครับเมื่อโซโลมอนไม่เชื่อฟังก็มีการแตกแยกมีการแตกแยกในอาณาจักรของอิสราเอลนะครับเพราะผู้นำไม่เชื่อฟังอาณาจักรของอิสราเอลก็จะแตกสลายเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับเราจะได้จะดูด้วยกันว่าอาณาจักรอิสราเอลจะกลายมาเป็น2อาณาจักรจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะกลายมาเป็น2อาณาจักรหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโซโลมอนนะครับในบทที่11ตรงนี้พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งไปหาผู้ชายชื่อเยโรโบอัมพระคัมภีร์ได้พูดถึงผู้ชายคนนี้มาแล้วในข้อที่11นะครับใน1พงศาวดีบทที่11ข้อ11เมื่อพระเจ้าบอกว่าจะมอบอาณาจักรให้กับข้าราชการของโซโลมอนข้าราชการคนนี้ชื่อเยโรโบอัมแล้วทีนี้มีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งมาหาเยโรโบอัมนะครับเขาเอาเสื้อคลุมตัวใหม่ฉีกเป็น12ชิ้นแล้วบอกกับเยโรโบอัมว่าท่านจงเอาไป10ชิ้นเพราะพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่านี่แน่เรากำลังจะฉีกอาณาจักรจากมือของโซโลมอนและจะให้เจ้า10เผ่าก็คือคนส่วนใหญ่เผ่าส่วนใหญ่ในอิสราเอลจะถูกมอบไว้ให้กับผู้ชายคนนี้เขาจะได้เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรชื่อว่าอิสราเอลจะเป็นอาณาจักรที่อยู่ทิศเหนือแต่พี่น้องสังเกตนะครับเขาให้10ชิ้นไม่ได้ให้ทั้งหมดถ้าพี่น้องกลับมาดูใน1พงศาวดีบทที่11ข้อที่13นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรก็ดีเราจะไม่ฉีกอาณาจักรเสียทั้งหมดแต่เราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเจ้าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้ก็คือว่าอาณาจักรอิสราเอลจะแตกแยกเป็น2อาณาจักรก็คืออาณาจักรอิสราเอลและอาณาจักรยูดาห์แต่ในพระคุณของพระเจ้าในความเมตตาของพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ได้ฉีกอาณาจักรไปจากตระกูลของดาวิดทั้งหมดแต่ยังมีเหลืออยู่สำหรับตระกูลของดาวิดเพราะอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับพระเจ้าให้คำสัญญากับดาวิดว่าผู้หนึ่งที่มาจากตัวดาวิดเองนะครับจะครอบครองตลอดไปจะมีอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นท่ามกลางการลงโทษของพระเจ้าการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าเราก็เห็นภาพความเมตตาของพระเจ้าด้วยพระองค์ก็ยังรักษาคำสัญญาของพระองค์อยู่นะครับมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับที่บอกเราว่าดาวิดผู้รับใช้ของเราจะมีประทีปดวงหนึ่งต่อหน้าเราตลอดเวลาในเยรูซาเล็มก็คือจะไม่ให้ไฟของดาวิดดับจะไม่ทำลายตระกูลของดาวิดแต่จะยังให้มีอาณาจักรอยู่จะยังให้ครอบครองเหนือยูดาห์อาณาจักรของยูดาห์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะพระคุณของพระเจ้ายังมีความหวังอยู่นะครับคำสัญญาของพระเจ้าจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเราดูที่ประวัติของกษัตริย์ในอิสราเอลนะครับก่อนหน้านี้มีซาอูลกษัตริย์องค์แรกครับซาอูลได้ครอบครอง40ปีหลังจากนั้นพระเจ้าปฏิเสธเขาแล้วก็ลูกชายของเขาแต่งตั้งตัวเองไว้เป็นกษัตริย์ชั่วคราวนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดมาครอบครองคือหลังจากซาอูลและหลังจากลูกชายของซาอูลพยายามที่จะเป็นกษัตริย์เองนะครับดาวิดได้เป็นกษัตริย์และล่าสุดก็คือโซโลมอนนะครับเขาได้ครอบครอง40ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นซาอูล40ปีดาวิด40ปีแล้วก็โซโลมอน40ปีเหมือนกันแต่จากนี้ต่อไปนะครับอาณาจักรจะแตกแยกอย่างที่เราได้ดูกันแล้วนะครับจะมี2อาณาจักรจะมีคนส่วนใหญ่อยู่ในอาณาจักรอิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรที่อยู่ทิศเหนือและคนที่เหลือก็จะอยู่ในอาณาจักรยูดาห์ซึ่งอยู่ทิศใต้นะครับเป็นความผิดบาปของ
โซโลมอนที่นำมาซึ่งการแตกแยกมันเป็นรูปแบบที่เราเห็นในพระคัมภีร์หลายๆครั้งนะครับพระเจ้าชอบธรรมพระเจ้าบริสุทธิ์พระเจ้ายุติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกบฏต่อพระเจ้าเมื่อมีการทำบาปเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการลงโทษด้วยต้องมีการสำแดงความยุติธรรมของพระเจ้าออกมาด้วยความบาปอยู่ที่ไหนการพิพากษาของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างเช่นสมัยโนอาห์นะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นในโลกพระเจ้าพิพากษาด้วยน้ำท่วมหอบาเบลนะครับผู้คนอยากจะสร้างชื่อเสียงไว้ให้กับตัวเองพระเจ้าเลยลงโทษให้ทุกคนกระจัดกระจายไปทั่วโลกหรือเรื่องโสโดมโกโมรานะครับหลักรวมเพศและความบาปอื่นๆพระเจ้าพิพากษาลงโทษด้วยไฟจากสวรรค์แต่อยากจะบอกพี่น้องเราด้วยว่าไม่ได้มีการลงโทษของพระเจ้าเท่านั้นแต่ก็มีพระคุณและความเมตตาของพระองค์ด้วยและในข่าวประเสริฐเราจะได้พบคำตอบว่าเป็นไปได้ยังไงที่พระเจ้าจะลงโทษความบาปแต่ยังนำความรอดมาให้คนบาปด้วยนะครับอันนี้เราจะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดถึงอีกทีนะครับส่วนในเรื่องอาณาจักรของอิสราเอลนะครับไม่อยากให้พี่น้องสับสนนะครับว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปลูกหลานของยาโคบถูกเรียกว่าอิสราเอลหรือลูกหลานของอิสราเอลหรือชนชาติอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมนะครับแต่หลังจากโซโลมอนทำบาปและมีการแตกแยกนะครับที่กำลังจะมีการแตกแยกอาณาจักรที่อยู่ข้างบนถูกเรียกว่าอิสราเอลถึงแม้ทุกคนก็ในแง่มุมหนึ่งก็เป็นคนอิสราเอลแต่จากนี้ต่อไปนะครับส่วนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลจะถูกเรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลส่วนคนที่เหลือก็จะถูกเรียกว่าคนยูดาห์หรืออาณาจักรยูดาห์นะครับเดี๋ยวอยากจะมาพูดถึงอาณาจักรของอิสราเอลและยูดาห์สักหน่อยก่อนนะครับกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรอิสราเอลชื่อเยโรโบอัมเขาเป็นคนที่ผู้เผยพระวจนะเอาเศษเสื้อคลุมมาให้กับเขานะครับ10ชิ้นคือผู้ชายคนนี้ไม่ใช่กษัตริย์ที่ดีไม่ใช่กษัตริย์ที่พระคัมภีร์ยกย่องนะครับจริงๆมันตรงกันข้ามเลยพระคัมภีร์ให้เราเห็นเราอาจจะพูดประมาณว่าเขาเป็นต้นแบบของกษัตริย์ที่ไม่ดีในอาณาจักรอิสราเอลคือในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่12นะครับเราเห็นว่ากษัตริย์เยโรโบอัมกลัวว่าคนที่อยู่ในอาณาจักรของเขาเมื่อเขาลงไปนมัสการที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอาณาจักรยูดาห์อยู่ในอาณาเขตอาณาจักรยูดาห์นะครับเขากลัวว่าเมื่อคนของเขาไปนมัสการพระยาเวที่พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเขาจะไปอยู่กับกษัตริย์ของยูดาห์เขากลัวว่าเขาจะไปอยู่ฝ่ายกษัตริย์ของยูดาห์แล้วจะฆ่าเยโรโบอัมเขากลัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สร้างรูปเคารพขึ้นมาเขาเรียนแบบระบบการนมัสการของพระยาเวแล้วสร้างรูปเคารพปลอมขึ้นมาพระคัมภีร์บอกเราว่ากษัตริย์เยโรโบอัมนะครับสร้างลูกวัวทองคำสองตัวแล้วตรัสกับพวกเขาก็คือชาวอิสราเอลคนที่อยู่ในอาณาจักรอิสราเอลว่าท่านทั้งหลายขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนานพอแล้วโออิสราเอลเอ๋ยจงดูพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านขึ้นมาจากอียิปต์คือเขากำลังเรียกรูปเคารพที่เขาสร้างขึ้นมาว่าเป็นพระเจ้าที่นำพวกคุณออกมาจากอียิปต์ซึ่งเราก็รู้จากพระธรรมอพยพว่านั่นเป็นพระยาเวไม่ใช่รูปเคารพและนอกจากนั้นนะครับเขาก็เลือกปุโรหิตที่ไม่ใช่คนเลวีนะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าคนที่เป็นผู้ปฏิบัติในพระวิหารที่จะถวายเครื่องบูชาที่จะเป็นตัวแทนระหว่างคนของพระเจ้าและพระเจ้านั้นจะต้องมาจากเผ่าเลวีแต่เขาก็เลือกคนที่ไม่ใช่เผ่าเลวีวันสำคัญหรือวันเทศกาลเขาก็เลือกเองนะครับพระคัมภีร์บอกถึงแม้ในวันสำคัญของชาวอิสราเอลพระเจ้าเป็นคนเลือกไม่ใช่มนุษย์แต่กษัตริย์เยโรโบอัมเลือกเองเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็สร้างระบบนมัสการปลอมสำหรับชาวอิสราเอล
ทำให้พระเจ้าเสียเกียรติและโกรธเพราะฉะนั้นในการที่เยโรโบอัมกษัตริย์เยโรโบอัมสร้างระบบนมัสการปลอมหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าผู้นำของอาณาจักรอิสราเอลกำลังนำให้คนของพระเจ้าทำบาปเขากำลังสร้างโอกาสให้คนของพระเจ้าทำบาปต่อพระเจ้าไม่ได้นำเขาในทางที่ดีครับแต่เขากำลังนำให้ชาวอิสราเอลกบฏต่อพระยาเวห์พระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่14พูดถึงความบาปของเยโรโบอัมตรงนี้ว่าบาปของเยโรโบอัมซึ่งท่านได้ทำและทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยเพราะฉะนั้นทำเองก็ไม่พอครับเขาต้องนำคนอิสราเอลในการทำบาปต่อพระเจ้าด้วยนี่คือกษัตริย์ที่ไม่ดีนะครับไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าไม่ได้สนใจคนของพระเจ้าและที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือไม่มีกษัตริย์องค์ไหนของกษัตริย์ในอาณาจักรอิสราเอลเหล่านี้ที่เชื่อฟังและนมัสการพระยาเวห์พระคัมภีร์พูดถึงกษัตริย์ต่อไปหลังจากเยโรโบอัมซึ่งเป็นลูกชายของเขาชื่อนาดับว่าพระองค์ทรงทำชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวและทรงดำเนินในทางของพระราชบิดาของพระองค์และในบาปซึ่งทรงทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยก็คือเรื่องรูปวัวทองคำนะครับที่เป็นระบบนมัสการปลอมที่เราได้ดูมาแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเขาดำเนินตามรอยเท้าของพ่อของเขาไม่ใช่ในทางที่ดีนะครับแต่ในทางที่ไม่ดีในการทำบาปต่อพระยาเวและในการนำให้คนของพระเจ้าทำบาปด้วยและไม่ใช่แค่ลูกชายของเขาเท่านั้นนะครับมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งในอาณาจักรอิสราเอลชื่อบาอาชาพระคัมภีร์บอกเราในบทที่15ว่าพระองค์ดำเนินในทางของเยโรโบอัมและในบาปของพระองค์ซึ่งทรงทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยนี่ครับเยโรโบอัมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแล้วมีกษัตริย์องค์อื่นที่ทำเหมือนเขาติดตามเขาติดตามรอยเท้าของเขาทำบาปเหมือนกับเขามันน่าเศร้าครับน่าเศร้าส่วนอาณาจักรของยูดาห์นะครับกษัตริย์ทุกองค์ที่จะครอบครองในยูดาห์เป็นตระกูลของดาวิดเป็นราชวงศ์มาจากราชวงศ์ของดาวิดนะครับกษัตริย์องค์แรกในยูดาห์ก็คือเลโฮโบอัมเป็นลูกชายของโซโลมอนซึ่งผมว่าพระคัมภีร์ให้เราเห็นข้อดีในผู้ชายคนนี้บ้างแต่พระคัมภีร์ก็บอกเราด้วยว่าเมื่อราชอาณาจักรของเรโฮโบอัมตั้งมั่นคงและแข็งแรงแล้วพระองค์ทรงละทิ้งธรรมบัญญัติของพระยาเวและอิสราเอลทั้งหมดก็ละทิ้งร่วมกับพระองค์ด้วยแล้วก็มีกษัตริย์ที่เชื่อพระยาเวทำในสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระยาเวบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วกษัตริย์ในยูดาห์ไม่เชื่อฟังพระยาเวเหมือนกันคือยูดาห์ก็ทำบาปด้วยนมัสการรูปเคารพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับหลังจากช่วงเวลาของดาวิดและโซโลมอนเราเห็นกษัตริย์ในทั้งอิสราเอลและยูดาห์ละทิ้งพระยาเวละทิ้งธรรมบัญญัติของพระยาเวไม่เอาใจใส่ไม่เชื่อฟังไม่กระตือรือร้นในการเชื่อฟังพระยาเวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเหตุการณ์เหล่านี้หรือแบบอย่างเหล่านี้ผมว่าสิ่งแรกที่ผมคิดถึงหรือประเด็นแรกประเด็นใหญ่ที่ผมคิดถึงคือว่าเราต้องการกษัตริย์ที่ดีกว่าเราต้องการคนของพระเจ้าต้องการกษัตริย์ที่ดีกว่าครับตราบใดที่กษัตริย์ที่ครอบครองเป็นคนบาปอาณาจักรจะตั้งมั่นคงและอยู่ตลอดไปไม่ได้เพราะว่านี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านี้หรือจากเนื้อหาในพระคัมภีร์ตอนนี้เราต้องการกษัตริย์ที่ดีกว่าครับเพราะแม้จะมีช่วงเวลาที่ดีบ้างอย่างดาวิดก็พระคัมภีร์ยกชื่นชมเขาเป็นกษัตริย์ที่ดีแล้วจะมีกษัตริย์ที่ดีที่จะเข้ามาครอบครองในยูดาห์ในอนาคตในพระคัมภีร์เดิมนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับไม่นานหลังจากนั้นเมื่อมีกษัตริย์องค์อื่นเข้ามากษัตริย์องค์นี้ตายอาจจะมีการฟื้นฟูบ้างมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่หลังจากเขาเสียชีวิตมีคนมาครองราชแทนมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับมันไม่สามารถ
ยั่งยืนได้มันไม่สามารถดำรงอยู่ตลอดไปได้มันไม่สามารถตั้งมั่นคงและอยู่ตลอดนิรันดร์ได้เราต้องการกษัตริย์ที่ดีกว่าเราต้องการหรือคนของพระเจ้าต้องการผู้นำที่จะนำเขาในทางที่ชอบธรรมในทางที่ถูกต้องไม่ใช่พาพวกเขาไปสู่ความบาปไม่ใช่พาพวกเขาไปนมัสการรูปเคารพเราต้องการผู้เลี้ยงที่จะไม่เลี้ยงแต่ตัวเองไม่เห็นแก่ตัวไม่ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นอย่างที่เราเห็นในเยโรโบอัมนะครับจำได้ไหมครับในเมื่อเขาไม่อยากให้ชาวอิสราเอลไปนมัสการที่ยูดาห์เพราะเขาอยากเอาตัวรอดเขาเลยสร้างรูปเคารพขึ้นมาเขาอยากจะปกป้องตัวเองเลยทำให้ชาวอิสราเอลทำบาปในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเราก็เห็นภาพที่ไม่ได้แตกต่างมากในฟาริสีพระคัมภีร์หรือพระเยซูเองนะครับเรียกเขาว่าเป็นผู้นำที่ตาบอดเราอาจจะเรียกกษัตริย์บางองค์ในข้อเหล่านี้ว่าเป็นผู้นำที่ตาบอดเหมือนกันตัวเองไม่ได้ไปในทางของพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะนำคนของพระเจ้าในทางที่ผิดเหมือนกันเป็นเหมือนคนตาบอดที่นำคนตาบอดนะครับคนของพระเจ้าต้องการมากกว่ากษัตริย์ที่เริ่มต้นดีครับแล้วในที่สุดล้มลงหรือล้มเหลวเหมือนอย่างที่เราเห็นกับโซโลมอนนะครับเราต้องการกษัตริย์ที่จะครอบครองในทางที่ชอบธรรมตลอดกาลตลอดเวลาเป็นไปได้ยังไงว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะตั้งมั่นอยู่จะตั้งมั่นคงอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อคนของพระเจ้าทำบาปแล้วทำบาปเล่าและเราก็เห็นการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าเพราะพระเจ้ายุติธรรมชอบธรรมบริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นความหวังว่าจะมีกษัตริย์องค์ใหม่ครอบครองตลอดนิรันดร์จะมีผู้นำใหม่มาครอบครองจะมีผู้เลี้ยงแกะที่จะนำลูกแกะในทางที่ถูกต้องก็คือว่าการพิพากษาลงโทษจะไม่ได้เป็นตอนจบจะไม่ได้เป็นตอนจบสำหรับคนของพระเจ้าผู้เลี้ยงแกะนี้คือพระเยซูนะครับพระองค์เป็นผู้ที่จะแก้ไขทุกปัญหาของคนของพระเจ้าพระเยซูจะเป็นผู้ที่จัดการกับทุกปัญหาของคนของพระเจ้าเดี๋ยวอยากให้เรามาอ่านในพระธรรมเยเรมีด้วยกันนะครับในข้อเหล่านี้นะครับพระคัมภีร์จะพยากรณ์ถึงผู้เลี้ยงที่ดีกว่ากษัตริย์ที่ดีกว่าซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านจากพระธรรมเยเรมีให้พี่น้องฟังนะครับพระคัมภีร์บอกเราว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะให้กิ่งชอบธรรมงอกออกมาสำหรับดาวิดผู้ที่จะทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชอย่างสุขุมรอบคอบและจะทรงนำความยุติธรรมและความชอบธรรมมาสู่แผ่นดินนั้นในสมัยของท่านยูดาห์จะได้รับความรอดและอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่านคือพระยาเวทรงเป็นความชอบธรรมของเรากษัตริย์องค์นี้คือพระเยซูครับพระเยซูคือกษัตริย์องค์นั้นที่จะครอบครองอย่างชอบธรรมพระเยซูคือกษัตริย์องค์นั้นที่จะไม่ได้นำคนของพระเจ้าเข้าสู่การทำบาปจะไม่ได้นำพวกเราเข้าไปนมัสการรูปเคารพแต่จะนำคนของพระองค์ในทางแห่งความชอบธรรมพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อหนึ่งบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระยาเวนั้นเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าพี่น้องคงจะจำพระคัมภีร์ข้อนี้ได้นะครับในข้อที่3สดุดีบทที่23ข้อ3บอกว่าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ในสดุดีบทที่23นี้นะครับเราเห็นภาพของพระเยซูคริสต์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่นำเราในทางที่ชอบธรรมเพื่อพระนามของพระองค์เพื่อเกียรติของพระองค์นะครับบางครั้งนะครับเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงผู้นำของคนของพระเจ้าจะยกภาพผู้เลี้ยงแกะนะครับคืออย่างที่เราอ่านในพระธรรมเยเรมีนะครับมีพระคัมภีร์ข้ออื่นๆในพระธรรมตอนนี้แล้วก็ในพระธรรม
เอเซเคียลที่ใช้ภาษาแบบผู้เลี้ยงแกะเพื่อสื่อสารถึงผู้นำคนของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเห็นแบบอย่างที่ไม่ดีเมื่อเราเห็นกษัตริย์ที่ไม่ดีหลายองค์นะครับเราก็รู้สึกควรจะทำให้คนของพระเจ้ารู้สึกหิวกระหายกษัตริย์ที่ดีกว่าและท่ามกลางกษัตริย์ที่ไม่ดีนะครับมีคำสัญญาเข้ามามีข่าวดีเข้ามาถึงผู้เลี้ยงแกะที่ดีกว่าผู้นำที่ดีกว่ากษัตริย์ที่ดีกว่าพระเยซูบอกในลูกาบทที่19ว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายนั้นให้รอดไม่เหมือนกษัตริย์เยโรโบอัมนะครับที่เหมือนทำให้ฝูงแกะกระจายทำให้คนนมัสการลูกเคารพแต่พระเยซูลงมาจากสวรรค์เพื่อตามหาลูกแกะที่หลงหายและนำเขามาสู่ความรอดนำเขากลับมาคืนดีกับพระเจ้าพระบิดาเมื่อก่อนนะครับเราทุกคนพี่น้องคริสเตียนเราทุกคนเคยอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเราเป็นคนตาบอดฝ่ายวิญญาณนะครับมองไม่เห็นทางวิ่งหนีจากพระเจ้าแต่พระเยซูลงมาจากสวรรค์ผู้เลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่ลงมาจากสวรรค์เพื่อตามหาพวกเรานะครับมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในพระธรรมเอเซเคียลบทที่34ที่พระเจ้ากำลังพยากรณ์ถึงพระเยซูคือผู้เลี้ยงที่จะมาในอนาคตว่าเราจะตั้งผู้เลี้ยงคนหนึ่งไว้เหนือเขาทั้งหลายคือดาวิดผู้รับใช้ของเราหมายถึงพระเยซูครับและเขาจะเลี้ยงดูพวกเขาเขาจะเลี้ยงดูพวกเขาและเป็นผู้เลี้ยงของเขาทั้งหลายพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีแต่พระองค์ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะแบบที่พวกเราคาดหวังสมัยของพระเยซูครับสมัยพระเยซูนะครับมีคนคาดหวังว่ามีคนอยากจะตั้งพระเยซูไว้เป็นกษัตริย์ทันทีจำได้ไหมครับมีพระคัมภีร์บางตอนที่พระเยซูเข้าใจว่าคนอยากจะจับพระองค์ให้แต่งตั้งเป็นกษัตริย์พระองค์ก็เลยหลีกหนีไปพระเยซูไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะหรือไม่ได้เป็นกษัตริย์แบบที่มนุษย์คาดหวังเพราะเมื่อพระเยซูลงมาจากสวรรค์และเลี้ยงดูคนบาปพระเยซูเลี้ยงดูพวกเราด้วยการตายของพระองค์ใครจะคิดว่ากษัตริย์ที่ดีผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะต้องตายนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อนำความรอดมาสู่คนบาปเราการเลี้ยงดูของพระเยซูนะครับไม่ได้มาแบบวิถีของโลกไม่ได้มาแบบวิถีของโลกนะครับแต่การเลี้ยงดูของพระเยซูมาทางไม้กางเขนพระเยซูบอกในยอห์นบทที่10ข้อ11ว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะและหลังจากพระองค์ตายบนไม้กางเขนพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายลูกแกะเราที่หลงหายได้ถูกนำกลับมาถึงพระบิดาโดยทางความตายของผู้เลี้ยงแกะพระองค์ป้อนพวกเราด้วยตัวพระองค์เองนะครับพระเยซูยอมสละชีวิตบนไม้กางเขนเพื่อป้อนพวกเราด้วยอาหารไฟวิญญาณซึ่งก็คือพระเยซูเองพระองค์บอกนะครับว่าพระเยซูบอกเองนะครับว่าอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราพระเยซูจะต้องเจ็บปวดบนไม้กางเขนร่างกายของพระองค์จะต้องแตกหักจะต้องตายบนไม้กางเขนพวกเราถึงจะได้เอมด้วยอาหารที่ดีก็คือตัวพระองค์เองอาหารไฟวิญญาณของเราเลือดเนื้อของผู้เลี้ยงแกะเป็นอาหารของลูกแกะขอบคุณพระเจ้าสำหรับไม้กางเขนขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเสียสละของพระเยซูคริสต์นะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่53ให้เราเห็นภาพสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่พระคิดทำเพื่อเราเมื่อบอกว่าเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านเราวิ่งหนีจากพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าแล้วพระเจ้าพระบิดาตอบสนองยังไงครับพระเจ้า
พระบิดาเอาความผิดบาปของเราไปวางไว้บนตัวผู้เลี้ยงแกะที่ดีคือพระเยซูนั่นเองพวกลูกแกะเราได้รับชีวิตโดยทางความตายของพระเยซูแล้วก็ตั้งแต่พระเยซูกลับไปอยู่บนสวรรค์นะครับพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งฝูงแกะนะครับไม่ได้ปล่อยให้ยุคแกะกระจายไปแต่พระองค์ทำยังไงครับเราก็เห็นในพระธรรมกิจการนะครับว่าพระองค์ได้ส่งพระวิญญาณลงมาให้อยู่ในผู้เชื่อนะครับพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเรานะครับพระองค์ได้ส่งพระวิญญาณลงมาให้อยู่ในพวกเราพระเยซูกำลังนำพวกเราผู้เลี้ยงแกะที่ดีกำลังนำเรากำลังนำชีวิตของเรากำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในพวกเรามีพระคำของพระเจ้าที่นำทางชีวิตของเรามีคริสตจักรท้องถิ่นมีผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะนะครับแน่นอนพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่แต่มีผู้เลี้ยงที่ยอมอยู่ใต้อำนาจของพระเยซูเพื่อช่วยดูแลคนของพระองค์มีหลายวิธีนะครับที่พระเยซูกำลังเลี้ยงดูคนของพระองค์อยู่ณเวลานี้นะครับพวกเราอยู่ในการดูแลของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกเราและจะไม่ปล่อยให้เราไปอยู่โดดเดี่ยวให้เราถูกกระจายไปเหมือนมีหมาป่าเข้ามาทำให้ฝูงแกะกระจายไปนะครับพระองค์จะทำการในพวกเราต่อไปจนถึงที่สุดนะครับในที่สุดเราจะได้เข้าอาณาจักรของพระองค์อย่างปลอดภัยและถ้าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูพระคัมภีร์บอกเราในพระธรรมวิวรณ์ว่าเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเสร็จนะครับอยากจะถามพี่น้องเรานะครับว่าในเมื่อเราได้ยินเกี่ยวกับผู้เลี้ยงที่ดีของเราผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเราแล้วอยากจะถามพี่น้องเรานะครับว่าชีวิตของเราณตอนนี้นะครับชีวิตของเรากำลังพิสูจน์หรือเปล่าว่าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงของเราและเราเป็นลูกแกะของพระองค์ณตอนนี้นะครับในชีวิตของเราในการเลี้ยงลูกของเราในชีวิตคู่ของเราในการงานของเราในการเรียนของเราเรากำลังแสดงหลักฐานรูปเปล่าว่าเราเป็นลูกแกะของพระเยซูเรากำลังเชื่อฟังพระเยซูคริสต์รูปเปล่าเรากำลังฟังเสียงของพระองค์ในพระคัมภีร์ไบเบิลรูปเปล่าเราเป็นลูกแกะที่กำลังติดตามผู้เลี้ยงของเราที่ไหนที่พระองค์จะไปรูปเปล่าเรากำลังยอมจำนนต่อกษัตริย์ของเรารูปเปล่าครับชีวิตของเรากำลังพิสูจน์หรือไม่ว่าเราเป็นของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเราถามนะครับใครเป็นกษัตริย์ของเราใครเป็นเจ้านายที่ครอบครองเหนือชีวิตของเราถ้าดูจากความคิดของเราการกระทำของเราคำพูดของเรานะครับใครกันแน่ที่เป็นกษัตริย์ของเราแต่แน่นอนครับเมื่อมีส่วนไหนในชีวิตของเราที่ไม่ได้ประกาศว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราวิธีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เราก็คือการกลับใจหันกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งครับหันกลับจากความผิดบาปเหล่านั้นพระองค์เมตตาและขอพระเจ้านะครับช่วยเราที่จะให้ทุกคำพูดของเราของลูกแกะพระองค์สอดคล้องกับความปรารถนาของพระองค์สอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์ขอให้ทุกการกระทำทัศนคติของเราการใช้เงินของเราการดูทีวีในการเล่นโซเชียล Facebook IG ทั้งหมดนี้ขอให้สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราเราไม่ใช่กษัตริย์ของตัวเองเราไม่ได้เป็นเจ้านายชีวิตของตัวเองแต่เป็นพระองค์ต่างหากและพระเยซูก็บอกนะครับว่าถ้าเรารักพระองค์เราก็จะเชื่อฟังพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนนะครับที่จะเชื่อฟังผู้เลี้ยงของเราเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเมื่อพี่น้องเราได้อ่านพระคัมภีร์เดิมนะครับเมื่อเราได้เห็นแบบอย่างกษัตริย์ที่ไม่ดีครับเมื่อเราเห็นกษัตริย์ที่ไม่ดีในพระคัมภีร์เดิมขอให้เราทุกคนระลึกว่ากษัตริย์ที่ดีกำลังจะมากษัตริย์ที่ดีกำลังจะมาและสำหรับเราที่เกิดมาหลังสมัยพระคัมภีร์ใหม่ครับเราได้เปรียบเพราะเรารู้ว่า
กษัตริย์องค์ใหม่ได้มาแล้วครั้งแรกและในอนาคตพระองค์ก็จะมาครั้งที่สองด้วยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเราขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระเยซูที่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่ยอมสละชีวิตเพื่อพวกเราขอให้พวกเราเอาใจใส่และฟังทุกคำพูดของกษัตริย์ของเราขอให้เรายอมจำนนในทุกเรื่องในทุกส่วนในชีวิตของเราขอให้เราเป็นลูกแกะที่เชื่อฟังผู้เลี้ยงของเราที่เชื่อฟังเจ้านายของเราขออย่าให้ชีวิตของเราดูเหมือนว่าเราไม่มีผู้เลี้ยงเราปัสจากผู้เลี้ยงขออย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ขอให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเราทุกคนต่อไปจนถึงที่สุดจนถึงเราได้เห็นหน้าพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ของเราเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน